มค่านะครับสวัสดีตอนเท่งๆนะครับวันนี้วันที่9เลิน7หรือว่าเลินจุลายนะครับ2020นะครับวันนี้ก็ผมพาท่านผู้ชมเข้าสู่หมู่บ้านที่ไม่เคยเข้าไปนะครับก็ไม่สูงอีกครั้งครับก็อยู่บรรยากาศอยู่นี้ครับแดดไม่ออกฝนไม่ตกกำลังร้อนพอดีนะครับผมมายืนอยู่ที่ทางกำลังจะเข้าไปหมู่บ้านหนองปานนะครับผมไม่เคยไปนะครับครั้งหนึ่งก็ไปอยู่แต่ไม่ถึงในหมู่บ้านครับถึงแค่บรรยากาศข้างทางเองนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่หมู่บ้านหนองปานนะครับหรือว่าการเดินทางช่วงฝนถนนเส้นนี้นะครับโอเคสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าหนองปานก็จะมีวัดหนองแตนนะครับตอนนี้เป็นหมู่บ้านหนองแตนแล้วก็ชมวิวบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับก็ทางนี้กำลังถึงเวลาที่กำลังลำนาพอดีนะครับเป็นเวลาที่ชาวบ้านกำลังขยันทำไร่ทำนาครับการเดินทางยังไม่จบสิ้นนะครับก็รอติดตามชมนะครับยังอยู่ในเชียงตุงนะครับผมสวยนะครับช่วงฝนครับทางนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่เท่าไหร่นะครับเลยน้ำเลยแห้งครับโอ้โหยังไม่ได้ไถนาไม่ใช่ไม่ได้แลมนาหรอกก็จะมีเสียงคึกคักพอดีกล้องผมไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวกำลังจะเก็บตังค์ซื้อกล้องใหม่อยู่รอให้หลานที่ไม่สายเปิดก่อนครับเข้าค่ะซื้อจังโอ้โหอยู่ข้างทางนี่สุดยอดนะครับท่านผู้ชมเก็บน้ำเพื่อจะได้ดำนาเอ้ยครับcome to วันหนองปานนะครับการเดินทางไม่จบสิ้นนะครับจะได้เจอลาตัวจริงหรือเปล่าว้าวดูนะครับท่านชมก็จะได้เห็นวิวคล้ายๆกับหมู่บ้านเดลอเลยนะครับผมท่านชมอ
ยอดนะครับวิวที่นะท่านชมเอาละครับตอนนี้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านหนองปานนะครับอันนี้คือเพื่อไทยนะครับก็ครั้งแรกแหละที่พาท่านผู้ชมเข้าสู่หมู่บ้านนี้นะครับก็ท่านผู้ชมจะได้เห็นภูเขาแล้วก็หมู่บ้านโบราณแล้วก็วัดแต่วัดนี่เป็นวัดสมัยใหม่นะครับถ้ามองหลังคานะครับขอเก็บบรรยากาศให้ท่านได้ชมก่อนนะครับโอเคเราเข้าไปดูในหมู่บ้านดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับไม่สูงค่านะครับตอนนี้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านหนองปานเรียบร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศทางเข้าบ้านนะครับหมู่บ้านแล้วก็วัดต่างๆก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังไปนาพอดีเลยนะครับนี่นะครับก็จะได้เห็นหมู่บ้านโบราณทางบรรยากาศสวยงามครับไม่สูงค่านะครับเดินทางเข้าสู่จุดศาลาใจว่านครับขออนุญาตเก็บบรรยากาศให้ท่านชมได้เห็นบ้านโบราณและก็บ้านสมัยใหม่ด้วยกันทั้งหมดก็ช่วงที่กำลังอยู่ในนานะครับก็อยากเจอสาวงามนี่ต้องมาที่ช่วงว่างๆครับผมต้องหาเพื่อนที่นี่สักคนก็จะได้ติดต่อรู้จักครับท่านชมจะได้เห็นบ้านแบบนี้นะครับยี่ว่านโบราณไม่มีใครยี่ว่านเลยที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามายังเป็นว่านที่กำลังใช้โซลาร์เซลล์ผมมาอยู่ที่ตรงกลางว่านนะครับ1ปี1ครั้งก็จะมีพรหมณีที่บูชาขอน้ำขบวนตรงนี้นะครับหมู่บ้านหนองปานอันนี้กำลังตามหาว่านสาวงามนะครับสาวงามเพิ่งจะเข้าว่านมาเองมีรถมาจอดไว้เยอะมากครับโอเคเราไปต่อดีกว่าเท่านั้นไปดูที่วัดดูรอบๆหมู่บ้านนะครับไม่เจอสาวไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหแต่ละหมู่บ้านนี่ยองเข้าใหญ่มากครับโอ้โหดูด้วยสงสัยน่าจะเป็นคนรวยทั้งหมดโอ้หมดสิ้นแล้วโอ้โหไม่มีอะไรแล้วถ้าอยากดูวิวสวยนี่ต้องขึ้นที่วัดแล้วก็มองมามองดูทางในบรรยากาศในหมู่บ้านครับเที่ยวต่อเดินเที่ยวดีกว่าเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่เคยมาครับอันนี้คือครั้งแรกแหละไม่ได้มีใครรู้จักแล้วก็ปลูกดอกไม้โอ้ลื่นมากเลยนี่ครับท่านผู้ชมจะได้เห็นบ้านงามมากเลยชอบมาครับบ้านอย่างนี้ครับบ้านโบราณดูแล้วก็สนใจมาแอบเลยนะครับท่านชมครับอันนี้บ้านสมัยกลางสองหลังปลายงาแล้วก็ติดกับยองเข้านี่เป็นหมู่บ้านคนรวยแหละแล้วก็มีห้องน้ำไหลผ่านบรรยากาศนี้ไม่มีบ้านเยอะครับมีแค่กี่หลังคาเท่านั้นครับโอเคไปดูที่วัดดีกว่าท่านนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่วัดหนองปานนะท่านผู้ชมก็ประตูปิดล็อกหมดไม่มีเนรไม่มีพระก็ผมอาจจะไม่ได้ไปทักทายใครแล้วครับก็ขอถ่ายเป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็วิวสวยๆตามหมู่บ้านนะครับนี่ครับท่านผู้ชมใครๆเคยมาแล้วก็ทักทายได้นะครับหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นะครับชื่อหมู่บ้านน้องปานครับน้องปานก็คล้ายๆเราปานเนี่ยเราปานก็เป็นว่านเขาเลี้ยงนะครับโอ้สวยงามมากเลยท่านผู้ชมสนใจติดต่อมาแอลแล้วนะครับไม่รู้ว่าสาวหมู่บ้านไหนจะสวยแค่สุดนะครับโอเคเราไปต่อดีกว่าท่านนะอ๋อนี่ครับถน
ในหมู่บ้านช่วงฝนคนก็มาแอบเหมือนกันนะครับสาวอยู่บ้านเยาว์นะหลังเงินมีโมเกอร์เนี่ยดีเนี่ยห้าสิบเออถึงได้ซาไปซาไปเนาะโมซาฮาเนาะก็ไปนานะครับหลังคาประมาณ20กว่านะครับหมู่บ้านหนองปานโอเคเราไปต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจของสมาร์ทเธอนะครับ